ำเรียกร้องค่ะกับ Awesome West Trip ถ้าเกิดยื่นมือไปนี่ก็คือสามารถแท็กมือกับนักกีฬาได้หรอกเป็นทัวร์ดูบาร์ที่จะได้เติมเต็มประสบการณ์ชีวิตกันแบบประทับใจด้วยการชมซ้อมขอบสนามและเป็นการเดินทางไปดูบาร์ที่ได้ชมซุปเปอร์สตาร์ของลีกกันแบบจุกๆไม่ว่าจะเป็นสเตฟานเคอรีเบรบอนเจมส์แอนโทนีเดวิสคาวายเลเนอร์ดพอลจอร์จเจมส์ฮาร์เดนรัสเซลเวสต์บรุคจามอร์แรนแล้วก็โจเอลแอมบีแถมยังได้เที่ยวช็อปกันแบบเต็มอิ่มในราคา 89,900 บาทรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอมเมนต์แรกด้านล่างสนใจสำรองที่นั่งแอดไลน์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนได้มีตัวกันเป็นเอก็มีกันทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งทั้งหมด11คู่โอ้โหชมกันแบบเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยค่ะที่ติดตามชมรายการพอดแคสต์ของพวกเรานะคะแล้วก็มีถามทายกันเข้ามาค่ะเอ็มดีว่าอยากจะไปจอยทริปค่ะทริปใหม่นะคะทัวร์ดูบาสเกตบอลค่ะกับ Awesome West Trip นะคะที่จะมีขึ้นในวันที่20ถึง27มีนาคมนี้อัดแน่นไปด้วยซุปเปอร์สตาร์เลยค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ทักมาได้อยู่ค่ะตอนนี้คิววีซ่าก็ยังคงพอมีอยู่นะคะจะมีเอเจนซี่เนี่ยคอยดูแลให้เลยค่ะถือเป็นการให้ของขวัญตัวเองนะครับหลังจากปีใหม่มอบประสบการณ์แห่งชีวิตครับเดินทางไปกับพวกเรา2คนทีนี้เราเข้าสู่เกมในวันนี้กันค่ะกด Subscribe กดไลค์แล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราไปฟังกันค่ะเริ่มกันที่ Philadelphia 76ers เปิดบ้านรับการมาเยือน Chicago Bulls นะครับในเกมนี้ถือเป็นการเจอกันครั้งแรกจาก3ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลนี้เริ่มเกมมาเป็น Chicago Bulls นะครับที่โดนทั้งโจเอล เอ็มบีดทั้ง Tyrese Maxey ครับช่วยกันยิง3คะแนนช่วยกันโจมตีวงในออกตัวได้ดีนะครับนำไปก่อน18-6แต่ Bulls ไม่ยอมง่ายๆนะครับโคบี้ไวท์ยังคงมีผลงานที่ร้อนแรงของตัวเองอย่างต่อเนื่องรวมกับการยิง3คะแนนวงนอกของ Patrick Williams ได้การยิงระยะกลางของ DeMar DeRozan มีการโจมตีวงในของ Nikola Vucevic สลับการยิง3คะแนนแล้วก็ระยะกลางนะครับเลยทำให้ชิคาโกบูลส์เนี่ยกลับเข้ามาสู่เกมไปมาจบครึ่งแรกเป็นบูลส์ที่นำถึง11แต้มเข้าสู่ครึ่งหลังชิคาโกบูลส์ยังคงทำได้ดีนะครับยังคงรักษาการนำของตัวเองไว้ได้แม้จะเจอพายุการรันของซิกเซอร์สในช่วงควอเตอร์ที่4รันระดับ20-6เลยนะครับกลับมานำหลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็ต่อสู้ได้อย่างสูสีกันมากๆเลยแต่บูลส์ที่มาดีขนาดนี้พวกเขาไม่ยอมนะครับแล้วก็มีการตอบโต้ได้อย่างดีนิโคลาวุสวิชยิง3คะแนนในช่วงท้ายเกมดีมากๆเลยครับแล้วก็มาได้การฟาวของเดมาร์เดโรซานแม้ว่าเขาจะพลาดลูกโทษไปลูกนึงนะครับแต่น่าเสียดายที่โจเอลเอ็มบีดเนี่ยพลาดลูกฮุกรอบๆปากห่วงนะครับทำให้พลาดโอกาสในการตีเสมอในท้ายที่สุดทำให้ชิคาโกบูลส์ยื้อเอาชนะไปได้108-104สำหรับซิกเซอร์สการพ่ายแพ้ในวันนี้เนี่ยก็เลยทำให้สถิติที่ชนะมา6เกมติดต่อกันต้องหยุดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับน่าเสียดายแทนพวกเขาเหลือเกินโจเอลเอ็มบีดในช่วง4เกมหลังสุดเนี่ยผลงานร้อนแรงจริงๆนะครับเขาไม่ต้องลงสนามในช่วงควอเตอร์ที่4เลยค่าเฉลี่ยในการเล่นสูงส่งถึง38แต้ม12.5 รีบาวด์ต่อเกมและยังมีเปอร์เซ็นต์ในการยิงสูงทะลุ 60% ด้วยซ้ำไปแม้ว่าในเกมวันนี้จะยังคงทำได้ดีมากๆเลยนะครับน่าเสียดายที่เขามาพลาดลูกจังหวะตีเสมอท้ายเกมแต่เจ้าตัวก็ยังคงกดไปถึง40แต้ม14รีบาวด์กับ6แอสซิสต์ถือว่าเป็นการทำระดับ40แต้มเป็นเกมที่4แล้วนะครับในรอบเดือนธันวาคมนี่ถือว่าเป็นการทำแต้มระดับ40แต้มมากที่สุดในการแข่งขันรอบเดือนเดียวของโจเอลเอ็มบีดตลอดชีวิตการเล่น NBA และด้วยผลงานในวันนี้นะครับทำให้เขากลายเป็นเซ็นเตอร์คนแรกนะครับต่อจากโมเสสมาลอนตั้งแต่ปี1982ที่มีเกมระดับอย่างน้อย30แต้มได้ถึง12เกมติดต่อกันแล้วและยังคงนับต่อไปคนที่เหลืออื่นๆในทีมก็มีเพียงแต่ไทริสแม็กซี่นะครับที่เพิ่งมาเร่งเกมของตัวเองในช่วงควอเตอร์ที่4จบเกมในวันนี้เขาทำไป29แต้มแต่คนที่เหลืออื่นๆในทีมนะครับไม่มีใครทำเกิน9แต้มได้เลยแบบนี้มันก็เลยทำให้การกระจายการทำแต้มนะครับไม่ค่อยดีหลักๆแล้วมันโหลดอยู่ที่โจเอลเอ็มบีดกับไทริสแม็กซี่2คนก็ไม่ไหวการพ่ายแพ้ในวันนี้ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ต่อทีมที่มีผลงานชนะในภาพรวมไม่ถึง 50% เกมแรกในฤดูกาลของ Sixers มากไปกว่านั้นนี่ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้เกมที่4ในบ้านนะครับของฤดูกาลนี้และสำหรับเกมหน้าเหนื่อยกันต่อไปครับพวกเขาเตรียมตัวรับการมาเยือนของทีมอันดับ1ของฝั่งตะวันตกแล้วก็เป็นอันดับ1ร่วมกับ Boston Celtics นะครับเป็นอันดับ1ของลีกแน่นคือ Minnesota Timberwolves นะครับเป็นเช้าวันพฤหัส 7:00 เพื่อนๆมารอชมกันนะครับว่าโจเอลเอ็มบีดเนี่ยจะรับมือยังไงจะมีผลงานเป็นยังไงเมื่อเจอกับ Twin Tower ที่มีเกมรับดีที่สุดของลีกในเวลานี้อย่างT-Wolves เนี่ยแหละครับหันไปดูในส่วนของชิคาโกบูลส์นะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับจากใจเลยนะครับว่าเป็นฤดูกาลที่ทั้งทีมเนี่ยไม่ได้มีลุ้นไม่ได้มีความหวังใดๆทั้งสิ้นแต่ชัยชนะในเกมวันนี้ครับถือว่าเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับพวกเขาในช่วง9เกมหลังสุดนี่ถือเป็นชัยช
ชนะเกมที่6ของพวกเขาโดยที่ไม่มีแซคโรวีนแต่ได้ผลงานที่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับของโคบี้ไวท์นักกีฬาที่ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเจอทั้งบรรดาสื่อแล้วก็แฟนๆของทีมนะครับโอ้โหโจมตีวิจารณ์การเล่นต่างๆของตัวเขาแต่ตั้งแต่ในฤดูกาลนี้เป็นต้นมาครับโอ้โหผลงานดีจริงๆในเกมวันนี้เนี่ยก็ครบเครื่องมากๆนะครับ24แต้ม8รีบาวด์กับ9แอสซิสต์ในช่วง8เกมหลังสุดเนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยในการเล่นระดับ25แต้ม7รีบาวด์กับ6แอสซิสต์ต่อเกมนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับว่าจะเป็นจำนวนนาทีในการลงสนามหรือว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยในการทำแต้มของตัวเองฤดูกาลนี้คือฤดูกาลที่ดีที่สุดในชีวิตของตัวเขานิโคลาวุสวิชที่แม้ว่าจะเป็นรองโจเอลเอ็มบีดแค่ไหนนะครับเขาก็ไม่ถอยต่อสู้ได้เป็นอย่างดีมีการโจมตีระยะกลางนะครับมีการทำแต้มวงในแถมมีการยิง3คะแนนในช่วงท้ายเกมที่ดีได้เดมาร์เดโรซ่านะครับเติมเต็มในช่วงระยะกลางครับแล้วก็มีการเก็บฟาวล์เอาแต้มจากจุดโทษแพทริกวิลเลียมจาวอนคาร์เตอร์อเล็กซ์คารูโซในส่วนของสำรองเนี่ยนะครับพวกเขาก็ทำได้ดีในเกมวันนี้มีผู้เล่นของชิคาโกบูลส์ถึง6คนนะครับที่สามารถทำระดับอย่างน้อยได้ถึง10แต้มมันก็เลยทำให้การกระจายในการทำแต้มวันนี้มีผู้เล่นก้าวขึ้นมาเสริมนะครับไม่ได้มีแต่โคบี้ไว้ไม่ได้มีแต่เดมาร์เดโรซ่านก็สู้กันต่อไปนะครับสำหรับชิคาโกบูลส์ในส่วนแฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยก็รอการเปลี่ยนแปลงนะครับเชื่อเหลือเกินว่าอีกไม่นานเราน่าจะได้เห็นการเทรดของชิคาโกบูลส์จะเป็นใครบ้างเรามาลุ้นกันต่อไปแต่สำหรับเกมหน้าพวกเขารอรับการมาเยือนของ LA Lakers นะครับเป็นเช้าวันพฤหัส8โมงเลบรอนเจมส์มาเยือนชิคาโกครับห้ามพลาดเด็ดขาดเราไปต่อกันที่อินเดียนาเพเซอร์รับการมาเยือนของ LA Clippers ถือเป็นการเจอกันครั้งแรกจาก2ครั้งที่ทั้งคู่ต้องเจอกันในฤดูกาลนี้นะคะ Clippers ที่ชนะมา7เกมรวดนะคะวันนี้พวกเขาจัดหนักแล้วก็เป็นชุดหลักเช่นเคยค่ะในขณะที่ Pacer ไม่มี Miles Turner นะคะเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาหลังแต่วันนี้พวกเขาก็ได้ Tyrese Haliburton กลับมาเริ่มเกมมาพอ George ถึงแม้ว่าจะเป็นการเยือนทีมเก่าแล้วก็มีเสียงโหนะคะแต่ก็ไม่สนเดินหน้ากดคนเดียวถึง13แต้มรวมกับ Kawhi Leonard ที่ยิงไม่พลาดเลย Pacer ไม่ยอมไม่ง่ายพยายามช่วยกันเล่นเกมบุกค่ะเพื่อเสริมการทำแต้มของ Tyrese Haliburton นะคะแต่แล้วค่ะ Harden เนี่ยก็รันชุดใหญ่เขากดคนเดียวถึง12แต้มในช่วงควอเตอร์ที่2ลงเต็มควอเตอร์เลยนะคะคาวายเลนเนอร์ก็ยิงดีอย่างต่อเนื่องค่ะครึ่งแรกพลาดเป็นแค่ลูกเดียวเท่านั้นจบครึ่งแรกค่ะคลิปเปอร์สนำอยู่11แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังเพเซอร์เกมบุกพวกเขาไม่ดีนะคะเจอคลิปเปอร์สเดินหน้ากดดันเกมรับค่ะแล้วก็ค่อยๆนำห่างออกไปเรื่อยๆบางช่วงห่างกว่า25แต้มเลยนะคะพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายค่ะมาเจอเจมส์ฮาร์เดนโชว์อีกกดคนหนึ่ง21แต้มไม่ไหวจริงๆค่ะเพเซอร์เนี่ยโดนคลิปเปอร์เดินหน้าอัดยับเลยนะคะ151ต่อ127สำหรับเพเซอร์สในเกมวันนี้ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้เกมที่4ติดต่อกันของพวกเขาแล้วนะครับตอนนี้กำลังผลงานระส่ำระสายครับหลังจากที่ออกตัวมาดีมากๆมีผลงานที่ร้อนแรงเกินคาดเป็นระดับรองแชมป์อินซีซันทัวร์นาเมนต์ด้วยซ้ำไปแต่ในเกมวันนี้ที่พวกเขาขาดมาลส์เทอร์เนอร์จากอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังอย่างที่แอมินตูนพูดเนี่ยนะครับมันก็เลยยิ่งทำให้การเล่นเกมรับที่แย่อยู่แล้วของเพเซอร์สในฤดูกาลนี้เนี่ยยิ่งแย่ลงไปอีกตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาจนถึงตอนนี้นะครับมีการทำระดับอย่างน้อย150แต้มในเกมเนี่ยทั้งหมด5ครั้ง2ครั้งเนี่ยเป็นทางเพเซอร์สที่ทำใส่ทีมตรงข้ามนี่คือทำใส่แซนแอนโทนิโอสเปอร์กับแอตแลนตาฮอคส์นะครับและอีก3ครั้งก็เป็นเพเซอร์สเนี่ยแหละที่โดนทีมตรงข้ามทำ150แต้มใส่โดนเซลติกส์นะครับโดนแอตแลนตาฮอคส์ครับแม้ว่าจะชนะแต่ก็โดนไปถึง152แต้มแล้วก็มาโดน LA Clippers ในวันนี้เนี่ยแหละครับนี่คือจุดที่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าการเล่นเกมรับของพวกเขาเนี่ยแย่ขนาดไหนแม้ว่าการเล่นเกมบุกจะเป็นทีมอันดับ1ที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มสูงที่สุดของลีกก็ตามปัญหาหลักๆในเกมวันนี้เนี่ยคือผลงานของ Tyrese Haliburton นักกีฬาอันดับ1ของทีมหลังจากที่เบรกไป1เกมที่มีอาการบาดเจ็บที่เข่าเนี่ยนะครับกลับมาผลงานยังไม่ค่อยดีครับวันนี้มีเพียงแค่8แต้ม11แอสซิสต์แต่มีเทิร์นโอเวอร์ถึง4ครั้งจริงๆแล้วตัวของ Tyrese Haliburton เนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีการแอสซิสต์ดีที่สุดของลีกและที่สำคัญการแอสซิสต์ต่อการเทิร์นโอเวอร์ของตัวเขาก็ดีที่สุดเช่นเดียวกันในวันนี้เนี่ยเทิร์นโอเวอร์เยอะไปหน่อยนะครับมันก็เลยทำให้เกมของ Pacers ที่ค่อนข้างยากอยู่แล้วเนี่ยไม่มีความไหลลื่นแม้ว่าจะได้ผลงานที่ดีเหลือเกินของ Benedict Mathurin นะครับในส่วนของทัพสำรองกดไปถึง34แต้มเป็นแต้มที่มากที่สุดของ Benedict Mathurin เองในฤดูกาลนี้ด้วยไดไอเซ่แจ็คสันนะครับที่ลงมาแทนตัวของ Miles Turner ทำไปอีก15แต้มในการยิงวงนอกของ Obi Toppin ร่วมกับ Buddy Hield แต่มันก็ไม่มากพอจริงๆครับวันนี้ LA Clippers เนี่ยมาดีจริงๆทั้ง Pacers ต้องตั้งหลักกันใหม่นะครับต่อสู้กันต่อไปครับฤดูกาลยังคงอีกยาวนานและสำหรับเกมหน้าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่จะได้ตั้งหลักกันใหม่พวกเขารอรับการมาเยือนของ Charlotte Hornets นะครับทีมที่เป็นรองมากกว่าพวกเขาเช้าวันพฤหัส7โมง
มาดูกันซิว่า Pacers จะกลับมาชนะได้สักทีหรือยังหันไปดูในส่วนของ LA Clippers กันต่อนะครับในขณะที่ Pacers แพ้4เกมติดแต่ LA Clippers เนี่ยชนะเป็นเกมที่8ติดต่อกันแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นชัยชนะติดต่อกันที่มากที่สุดของลีกในเวลานี้เท่านั้นยังไม่พอการชนะ8เกมติดเนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะติดต่อกันมากที่สุดของ LA Clippers ตั้งแต่ปี2016แล้วก็เป็นชัยชนะติดต่อกันมากที่สุดตั้งแต่ที่ทีมได้พอจอร์จมาเล่นร่วมกับคาวายเลนเนอร์ดนะครับและคาวายในวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีผลงานที่ดีต่อเนื่องนะครับการยิงยังคงเฉียบคมมากๆวันนี้ทำไป28แต้มเบาๆลงสนามไม่ถึง27นาทีด้วยซ้ำไปการยิงฟิลโกก็ระดับ 66% เลยนะครับช่วง8ลูกแรกเนี่ยไม่พลาดเลยสักลูกเดียวโหเฉียบคมจริงๆตอนนี้ในขณะที่พอจอร์จคู่หูของเขานะครับวันนี้ก็ทำไปอีก27แต้มโดยการยิง3คะแนนลงไป5ลูกแม้ว่าแฟนๆในสนามเนี่ยจะยังคงโหเขาก็ตามนะครับย้อนกลับไปในปี2017ตัวของพอจอร์จเนี่ยเคยบอกให้ทางฝ่ายบริหารของทีมเนี่ยช่วยเทรดเขาไปหน่อยในท้ายที่สุดก็เทรดไปอยู่กับ OKC Thunder นะครับไปอยู่กับ Russell Westbrook ก่อนที่ในท้ายที่สุดทั้ง2คนเนี่ยก็จะกลับมาเล่นร่วมกันใน LA Clippers ก็ตามอีวิซาซูแบกวันนี้ก็ง่ายหน่อยนะครับไม่มี Miles Turner วันนี้ทำไป18แต้ม16รีบาวด์ครับด้วยการยิงฟิลโกวงในเน้นๆเลยนะครับถึง 70% เป็นเกมระดับอย่างน้อย15แต้ม15รีบาวด์เป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ของตัวเขาในขณะที่ทัพสำรองนอร์แมนพาวก็ยังคงทำผลงานของตัวเองดีอย่างต่อเนื่องรวมกับ Russell Westbrook นะครับที่เต็มที่ทุกนาทีที่อยู่ในสนามแต่ทั้งหมดทั้งปวงผลงานในวันนี้ยังไงก็ต้องยกเครดิตการเล่นให้กับเจมส์ฮาร์เดนครับพี่คราวของพวกเราคืนร่างอีกครั้งนึงครับวันนี้กดคนเดียวถึง21แต้มจาก35แต้มของตัวเองในช่วงควอเตอร์ที่4เกมนี้ทั้งเกมเนี่ยยิง3คะแนนลงไป8ลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง2หรือ3คะแนนฟิลโกทะลุ 70% ทั้งสิ้นโดยเฉพาะลูก3คะแนนสุดท้ายเนี่ยนะครับโอ้โหยิงลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคำรามใส่กล้องเลยนะครับนึกว่าได้ฟาวลงแต่ในท้ายที่สุดครับไม่ได้อะไรเลยหลังจากที่มีการฟาวปุ๊บเนี่ยนะครับกรรมการเขาก็ดูว่าเป็นฟาวรุนแรงระดับ1หรือเปล่าเพราะว่าไม่มี landing space ให้กับเจมส์ฮาร์เดนแต่หลังจากที่ดูปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าเป็นฟาวปกตินะครับและพอหลังจากนั้นทันทีครับทางโค้ชริกคาร์ไรเนี่ยเขาก็มีการขอเวลานอกนะครับเพื่อทำการ challenge ในท้ายที่สุดกรรมการก็ตัดสินว่านั่นไม่ใช่การฟาวก็เลยเป็นการยิง3คะแนนลงปกติธรรมดาไปและเพื่อนๆลองดูนะครับในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยเจมส์ฮาร์เดนลงไปเพียงแค่5นาทีกว่าๆเท่านั้นเองแต่กดไปถึง21แต้มการทำ21แต้มในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยถือว่าเป็นการทำในช่วงควอเตอร์ที่4ที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นของเจมส์ฮาร์เดนแล้วครั้งสุดท้ายที่ตัวของเขาสามารถทำระดับอย่างน้อย35แต้มด้วยการยิง3คะแนนลงไป8ลูกเนี่ยนั่นคือวันที่21ธันวาคมปี2019นะครับอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองก็จะครบ4ปีเต็มนานมากๆแล้วครับที่พวกเราไม่ได้เห็นผลงานของเจมส์ฮาร์เดนแบบนี้โดยการเล่นที่ลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับของ LA Clippers ทำให้ทีมตอนนี้เนี่ยน่ากลัวมากๆเลยเป็นสิ่งที่ทางทีมเขาบอกตลอดเลยนะครับว่านี่คือสิ่งที่พวกเขามองเห็นถ้าเกิดเอาเจมส์ฮาร์เดนเข้ามาการเล่นที่ไหลลื่นเล่นลงตัวกับคาวายเลนเนอร์ดแล้วก็พอจอร์จแล้วก็ได้ทัพสำรองที่ดีอย่างนอร์แมนพาวนะครับร่วมกับรัสเซลเวสต์บรุคที่รู้หน้าที่รู้บทบาทนะครับแสดงความเป็นมืออาชีพครับให้เป็นทัพสำรองรัสเซลเวสต์บรุคก็ทำเต็มที่และพอเป็นแบบนี้ทุกคนในทีมรู้บทบาทรู้หน้าที่ของตัวเองมันก็เลยยิ่งทำให้ตัวจริงแล้วก็ทัพสำรองเนี่ยมีความกลมกล่อมแล้วก็ลงตัวเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับว่า LA Clippers เนี่ยจะชนะต่อเนื่องได้แค่ไหนสำหรับเกมหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับเจอกับคู่กัดประจำครับนั่นคือ Luka Doncic กับ Dallas Mavericks เป็นเช้าวันพฤหัส 8:30 น. 2ทีมนี้เจอกันทีไรสนุกจริงๆครับปิดท้ายกันกับ LA Lakers รับการมาเยือนของ New York Knicks ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกนะคะจาก2ครั้งที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลนี้และคืนนี้ค่ะเป็นค่ำคืนการโชว์ Banner แชมป์แรกของ In Season Tournament ของ LA Lakers บนขื่อหลังคาแต่เริ่มเกมมานะคะเป็นNew York Knicks ค่ะที่ออกตัวได้ดีกว่ามีการยิงที่ดีนะคะยิงลูกโทษเนี่ยไม่พลาดเลยในขณะที่ LA Lakers ค่ะยิงกันไม่ดีเลยทั้งโรบอนเจมส์แอนโทนีเดวิสแล้วก็แคมรอดดิชเลยเป็น New York Knicks ที่ออกนำไปก่อนในควอเตอร์แรกพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะ Lakers พวกเขาเนี่ยพยายามเดินเครื่องนะคะเกมบุกผ่าน AD แล้วก็ออสตินลีฟจากที่ตามอยู่กว่า12แต้มเนี่ยจบครึ่งแรกค่ะกลับมานำ1แต้มเข้าสู่ครึ่งหลังทั้ง2ทีมเนี่ยคงสู้กันได้ดีเกาะแต้มกันได้ดีค่ะก่อนที่นิวยอร์กนิกส์จะมาได้รัน15-2นำอยู่กว่า10แต้มเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายเลเกอร์สพยายามไล่สุดใจค่ะแต่นิวยอร์กนิกส์ก็ไม่ยอมนะคะพวกเขายังคงรักษาการนำค่ะเลเกอร์สบรันไล่มาเหลือเพียงแค่4แต้มแต่นิวยอร์กนิกส์ไม่ยอมนะคะได้ทั้งจูเลียส แรนเดิลแล้วก็เจเรนบรันสันค่ะวันนี้เป็นนิวยอร์กนิกส์ที่คว้าชัยชนะไปได้114-109สำหรับ LA Lakers ในเกมวันนี้มีการแจกเสื้อให้กับแฟนๆที่เข้ามารับชมในสนามด้วยนะครับเพื่อเป็นเกียรติ
การคว้าแชมป์อินซีซั่นทัวร์นาเมนต์นั่นเองพร้อมกับค่ำคืนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นแบนเนอร์ไนท์นะครับเพราะว่าทั้งทีมเนี่ยมีการเปิดแผ่นคุมป้ายครับแชมป์อินซีซั่นทัวร์นาเมนต์ซึ่งรูปทรงของแบนเนอร์เนี่ยจะแตกต่างกับแบนเนอร์แชมป์ NBA ที่ทาง LA Lakers คว้ามาได้17ครั้งนะครับจะเป็นรูปทรงแนวตั้งแล้วก็เป็นสีดำถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยพวกเขาจะเว้นพื้นที่เอาไว้นะครับแล้วก็ใส่ปีถ้าเกิดในอนาคตมีการคว้าแชมป์อินซีซั่นทัวร์นาเมนต์ได้อีกก็จะเพิ่มไปครับ2023เป็นครั้งแรกเรามารอลุ้นไปด้วยกันนะครับว่า LA Lakers ในอนาคตพวกเขาจะสามารถทำได้อีกหรือเปล่าเข้าสู่เกมการแข่งขันในวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่า LA Lakers ก็ยังคงออกตัวได้ไม่ดีครับเลบรอนเจมส์ติดขัดๆไปหมดเลยนะครับเหมือนกับว่าจังหวะในการเล่นของตัวเขายังไม่เข้าทีก่อนที่เจ้าตัวจะมาเร่งในครึ่งหลังนะครับทำทุกอย่างให้กับทั้งทีมครับไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการรีบาวด์หรือว่าจะเป็นการแอสซิสต์จบเกมในวันนี้เนี่ยทำไป25แต้ม11รีบาวด์11แอสซิสต์นะครับเป็นการทำทริปเปิลดับเบิลครั้งที่2ของตัวเขาในฤดูกาลนี้และในภาพรวมทั้งหมดถือว่าเป็นครั้งที่109ในชีวิตการเล่น NBA และเขายังเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับสำหรับนักกีฬาที่ลงสนามในฤดูกาลที่21และสามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้และใครจะเชื่อครับว่าสำหรับนักกีฬาที่ผ่านฤดูกาลที่15ของตัวเองเลบรอนเนี่ยคือนักกีฬาที่ทำทริปเปิลดับเบิลมากที่สุดเลยนะครับ35ครั้งจนรวมเกมวันนี้ด้วยในขณะที่ทุกคนที่เหลืออยู่นะครับพอผ่านฤดูกาลที่15ของตัวเองเอามารวมกันทั้งหมดได้เพียงแค่20ครั้งเท่านั้นเองนี่คือศักยภาพและการเล่นระดับสูงของเลบรอนที่แสดงให้พวกเราแฟนบาสเห็นมาโดยตลอดนะครับแอนโทนีเดวิสหลังจากที่เบรกมา1เกมนะครับวันนี้เขากลับมาก็ยังคงมีผลงานที่ดีวันนี้จัดไป32แต้มกับ14รีบาวด์นะครับเป็นดับเบิลดับเบิลนี่ถือว่าเป็นการทำระดับอย่างน้อย30แต้มเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วออสซินรีฟในฐานะตัวสำรองนะครับก็ยังคงเป็นคนกระตุ้นทีมนะครับเป็นคนช่วยทีมทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องวันนี้ทำไป20แต้มกับ7แอสซิสต์แต่คนที่เหลืออื่นๆในทีมเนี่ยนะครับเป็นปัญหาเหลือเกินไม่มีนักกีฬาคนไหนนะครับนอกจาก3คนที่พูดถึงนี้แล้วทำแต้มได้เกิน9แต้มเลยแบบนี้ LA Lakers ก็ลำบากแน่นอนครับงานก็จะมาโหลดอยู่ที่เลบรอนอยู่ที่ AD อยู่ที่ออสซินรีฟเพียงเท่านี้ทอรินสปรินต์แคมบริดจ์รวมไปถึงดีแอนเจโลราเซลเนี่ยวันนี้ยิงพลาดค่อนข้างเยอะครับหลายต่อหลายจังหวะเราจะเห็นเลยนะครับมีการยิง3คะแนนที่ลงโล่งหรือว่ามีโอกาสเซตจังหวะนะครับแล้วก็ยิงแต่คนเหล่านั้นก็พลาดไปตั้งแต่ที่จบการแข่งขันอินซีซั่นทัวร์นาเมนต์ที่พวกเขาสามารถคว้าแชมป์ได้นะครับเลเกอร์สเนี่ยเพิ่งชนะเพียงแค่เกมเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมเลเกอร์สในวันนี้เนี่ยโดนนิวยอร์กนิกส์ถือว่าคุมเกมไว้อยู่เลยนะครับแม้ว่าจะพยายามไล่อย่างสุดใจยังไงก็ไล่ไม่ทันนิวยอร์กนิกส์เอาคืนได้หมดเลยเลเกอร์สวันนี้ที่ถือว่าเป็นทีมที่มีการยิง3คะแนนค่อนข้างแย่นะครับอยู่ในอันดับ3ท้ายตารางตลอดเวลาเลยดีกว่าแค่ออร์แลนโดแมจิกกับดีทรอยต์พิสตันวันนี้พวกเขาอุตส่าห์ยิง3คะแนนดีกว่านิวยอร์กนิกส์นะครับแต่สิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับนั่นคือแต้มจากพื้นที่วงในครับวันนี้ LA Lakers เป็นรองนิวยอร์กนิกส์ทั้งที่พวกเขามีแอนโทนีเดวิสที่กำลังร้อนแรงขนาดนี้นะครับมีเลบรอนเจมส์นักกีฬาที่ถือว่ามีการทะลุทะลวงที่ดีมากๆเลยไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยครับนิวยอร์กนิกส์เหนือกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่แฟนบาสของ LA Lakers เขารอการปรับเปลี่ยนครับรอการเทรดที่น่าจะมีขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้นักกีฬาที่ LA Lakers ต้องการในเวลานี้นะครับเห็นชัดเจนเลยนั่นคือนักกีฬาที่ช่วยป้องกันปากห่วงครับนอกจากแอนโทนีเดวิสและคริสเตียนวูดหรือว่าจะเป็นอย่างแจ็คสันเฮเนี่ยช่วยไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาที่มีการทะลุทะลวงนะครับเข้ามาเสริมเลบรอนเจมส์ครับเข้ามาเสริมออสซินรีฟจังหวะเล่นเกมสวนกลับเร็วแบบนี้หรือว่าจะเป็นการทะลวงเพื่อเก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษนี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่ Lakers น่าจะมองหาและสุดท้ายครับเป็นเรื่องเดิมๆครับนั่นคือการยิง3คะแนนนักกีฬาที่มีอยู่ณเวลานี้เนี่ยทางฝ่ายบริหารของพวกเขาเนี่ยก็พยายามเสริมแล้วนะครับในการยิง3คะแนนแต่ไปมาๆเนี่ยอย่างเกฟวินเซนต์ตอนนี้ก็เจ็บยาวเลยนะครับยังไม่สามารถใช้งานได้คนที่เหลืออย่างแคมบริดจ์ทอรินสปรินต์หรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ยิงแย่บ้างพวกเขาต้องการนักกีฬาที่ยิง3แบบมั่นใจได้แบบเชื่อใจได้ครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ทางฝ่ายบริหารต้องทำการบ้านอย่างใหญ่หลวงเลยไม่อย่างนั้นฤดูกาลนี้ก็จะเป็นฤดูกาลที่เสียเปล่าของเลบรอนเจมส์อีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าน่าเสียดายแทนแฟนๆ LA Lakers นะครับในค่ำคืนที่เปิดแบนเนอร์แชมป์แบบนี้เนี่ยไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้สำหรับเกมหน้าจะเป็นทีมเยือนบ้างนะครับพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือนชิคาโกบูลส์เป็นเช้าวันพฤหัส 8:00 น.นะครับแอนโทนีเดวิสจะกลับบ้านเกิดของตัวเองมาติดตามชมกันว่า LA Lakers จะสามารถชนะได้หรือเปล่าหันไปดูในส่วนของนิวยอร์กนิกส์นะครับในเกมวันนี้ต้องชื่นชมการเตรียมงานต่างๆในการรับมือกับ LA Lakers ไม่ว่าจะเป็นความทุ่มเทความตั้งใจนะครับช่วยกันยิงช่วยกันเล่นเกมรับจูเรสแรนโดลกลับมาเจอกับทีมเก่านะครับที่เคยดราฟต์ตัวของเขาเข้ามาในอันดับ7ปี2014วันนี้กดคนเดียวถึง16แต้มนะครับในช่วงครึ่งแรกจบเกมในวันนี้ทำไป27แต้มกับ14รีบาวด์เป็นดับเบิลดับเบิลรวมกับเจเรนบรันสันคู่หูของเขานะครับวันนี้ก็ยังคงมีผลงานที่ดีครับแม้ว่าจะไม่ได้ร้อนแรงแบบเกมก่อนหน้านี้ที่เจอกับฟินิกซ์ซันวันนั้นเนี่ยโอ้โหกดถ
ึง50แต้มเลยนะครับยิง3คะแนนไม่พลาดเลยวันนี้จัดไปเบาๆครับ29แต้มด้วยการยิง3คะแนนลงไป3ลูกฟอร์มแบบนี้เนี่ยเจเรนบรันสันน่าจะติดออลสตาร์ในฤดูกาลนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตได้อย่างแน่นอน2คนนี้เนี่ยช่วยกันยื้อให้นิวยอร์กนิกสามารถรักษาการนำนะครับจังหวะที่เลเกอร์สไล่บีมาเหลือเพียงแค่4แต้มเนี่ยก็มาเจอจูเลียส แรนดอลยิง3คะแนนนะครับเจอเจเรนบรันสันยิงระยะกลางเข้าไปทำให้นิวยอร์กนิกเนี่ยหายใจโล่งขึ้นเยอะเลยและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับ2สำรองทีเด็ดในเกมวันนี้เริ่มกันที่ไอเซฮาร์เทนสไตน์นะครับวันนี้แต้มไม่เยอะครับ9แต้มแต่การรีบาวของตัวเขาวันนี้17รีบาวนะครับเป็นรีบาวเกมบุกถึง7ครั้งคนเดียวรีบาวเกมบุกเกือบจะเท่า LA Lakers ทั้งทีมถือว่าเป็นการรีบาวที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาด้วยเรียกว่ามาถูกที่ถูกเวลามากๆเลยนะครับในเกมวันนี้เรียกว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดในฤดูกาลของตัวเขาก็ว่าได้แล้วก็มาพร้อมๆกับอิมมานูเอลควิกลี่นะครับที่ยังคงเป็นสำรองทีเด็ดให้กับทั้งทีมวันนี้กดไป20แต้มนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามจังหวะยากๆเนี่ยอิมมานูเอลควิกลี่ทำได้หมดยังคงมีลุ้นผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมแห่งปีต่อไปอย่างแน่นอนตัวของโค้ชทอมทิโบโดเนี่ยน่าจะมีความไว้ใจความเชื่อมั่นในการใช้งานของอิมมานูเอลควิกลี่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะครับการเดินทางเป็นทีมเยือนในฝั่งตะวันตกในครั้งนี้นะครับพวกเขาสามารถคว้าชัยชนะได้2แพ้2ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยสำหรับเกมหน้าเนี่ยยังคงเป็นทีมเยือนนะครับเตรียมตัวเดินทางไปเยือนบรุกลินเนสครับเป็นเช้าวันพฤหัส 7:30 ศึกร่วมเมืองนิวยอร์กครับอยู่ใกล้ๆกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้อลันตาฮอคส์จัดการดีทรอยต์พิสตันส์130-124เทรย์ยังร้อนแรงต่อเนื่องทำไป31แต้ม15แอสซิสต์เป็นการทำอย่างน้อย30แต้ม10แอสซิสต์เป็นเกมที่4ติดต่อกันเป็นการทำดับเบิลดับเบิลครั้งที่16ของตัวเองในฤดูกาลนี้ค่ะทำให้พิสตันส์เนี่ยแพ้24เกมติดแม้เคธแคนนิงแฮมจะทำ43แต้มมากที่สุดในชีวิตก็ไม่ไหวค่ะคลีฟแลนด์คาวาเรียสยื้อเอาชนะฮิลสันร็อกเกตส์ในช่วงต่อเวลา135-130โจนาวานมิเชลจัดไป37แต้มร็อกเกตส์นอกบ้านชนะแค่2แพ้ไป10เลยนะคะโทรอนโตแรปเตอร์สรักษาเกมในบ้านเอาชนะชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์ไปได้114-99ได้พาสคาลซิยาคัมทำไป8แต้มจาก27แต้มของตัวเองในควอเตอร์สุดท้ายได้แกลลี่เทรนท์จูเนียร์22แต้ม10รีบาวด์เป็นการรีบาวด์ที่เยอะที่สุดในชีวิตและก็เป็นการทำดับเบิลดับเบิลครั้งแรกในชีวิตด้วยค่ะในส่วนของฮอร์เนตส์นะคะก็แพ้5เกมติดละค่ะมินิโซตาทิมเบอร์วูฟบุกเอาชนะไมอามี่ฮีท112-108ทั้งที่ตามกว่า17แต้มในบางช่วงแม้ฮีทจะได้ไทเลอร์ฮีโร่แล้วก็แบมอเดโบโยกลับมาจากอาการบาดเจ็บทำรวมกันถึง47แต้มแต่ก็ไม่มากพอมาเจอแอนโทนีแอดเวิร์ดค่ะกดไปถึง32แต้มโดยเฉพาะการหมุนยิงชิงปั้นช่วงท้ายเกมพาทีวูฟชนะได้สำเร็จโอเคซีธันเดอร์เอาชนะเมมฟิสกริซซี่ไปได้ไม่ยาก116-97 SGA ทับไป30แต้มในการลงสนามเพียงแค่3ควอเตอร์เท่านั้นเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายที่จามารันรับโทษห้ามทำการแข่งขัน25เกมค่ะเกมหน้าวันพรุ่งนี้เจอกับเพลิแกนจากลับมาแล้วเดวอนาเกสโชว์ความเหนือชั้นเอาชนะดัลลัสแมเวอริกส์130-104แม้ลูก้าจะทำ38ตาม11รีบาวด์8แอสซิสต์ก็ไม่ไหวดัลลัสขาดตัวหลากหลายคนเลยนะคะแถมนักเกสเสียได้ทับสำรองที่เติมเต็มแต้มเหนือกว่าทับสำรองของดัลลัสกว่า28ตามยูทาห์แจ๊สเอาชนะบรุกลินเนตส์125-108คอรินเซ็กสตันกับเชอรินฮอตตันทักเกอร์ทำคนละ27ตามปิดท้ายกับแซคโคเมนโตคิงส์เอาชนะวอชิงตันวอร์เซอร์143-131โดเมนทาซาบอนิสจัดทริปเปิลดับเบิล28ตาม13รีบาวด์12แอสซิสต์เป็นทริปเปิลดับเบิลครั้งที่35ในชีวิตครบถ้วนเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับเกมวันนี้เซงแทน LA Lakers จริงๆนะคะมีเดที่ไม่สามารถเอาชนะได้ในค่ำคืนที่แบบเปิดแบดเดอร์แชมป์อินซีซันทัวร์นาเมนต์วันนี้ค่ะเพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ